ลืมไปก่อนมั่วลืมไปก่อนมีแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรแล้วก็เมื่อวานที่เป็นวันแรกเนาะที่เราเริ่มแจกลูกอมกันที่เราทำกันนะคะก็ขอชมน้องๆทุกคนนะคะที่มาร่วมแรงร่วมใจกันชี้แจงเรื่องทีมแล้วก็มีการให้ลูกอมลูกค้าก็เหมือนเดิมค่ะที่เราคุยกันก็คือเน้นลูกค้าที่คิดว่าจะโดนสุ่มสอบถามก็คือเป็นลูกค้าที่มาด้วยตนเองแล้วก็ต่ำบ้านพี่บุญว่าต่ำบ้านอ่ะจะโดนสุ่มมากกว่าบ้านเราดังนั้นถ้าลูกค้ามาด้วยตนเองแล้วก็เรารู้แล้วว่าเนี่ยเป็นบัญชีที่ไม่ใช้บ้านเราอะค่ะก็พยายามให้บริการก็คือดีแล้วแหละแต่ว่าให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาน่าจะเป็นโดนสุ่มมากกว่าคนที่เป็นบ้านเราเองอะไรเงี้ยค่ะทุกคนยังจำได้นะว่าทรานเซ็คชั่นไหนที่จะโดนสุ่มจำได้เนาะก็คือเกือบทุกอย่างนั่นแหละยกเว้นยูเปเมนที่จะไม่สุ่มนะคะก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็อย่าลืมใบปลิวที่พวก MCMC อะไรเงี้ยค่ะที่ให้แจกลูกอมแล้วก็อย่าลืมแจกตัวโบชัวให้กับลูกค้าไปด้วยเผื่อลูกค้าบางคนสนใจอะไรเงี้ยแต้มชื่อหรือเบอร์โทรไปด้วยเพราะบางทีเผื่อลูกค้ากลับไปที่บ้านเกิดสนใจเดือดร้อนพอดีอย่างเงี้ยเขาก็ได้คอมาที่สาขาได้แล้วก็จดชื่อเบอร์โทรให้พีบีเราอ่ะพี่ส้มช่วยคอให้เย้มีอะไรไหมคะก็น้องทำดีอยู่แล้วได้ทีก็เหมือนตรงเซอร์วิสอ่ะพี่ขอเรื่องตรงเซอร์วิสนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเซอร์วิสจะไปไหนอะไรเงี้ยต้องขอเลยว่าช่วยแทนหน่อยหรือจะไปไหนพยายามเพราะว่าบางทีลูกค้าเดินเข้ามาลูกค้าก็ฉันจะกดอันไหนดีเพราะว่ามันไม่มีสลักอยู่ในเด็กอีกที่นี่กันแล้วก็อยากจะกำหนดเป้าหมายอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันคะแนนรีเฟอร์เราค่ะก็คือช่วงนี้ก็เอาเป็นว่าอยากให้ช่วยกันรีเฟอร์ตัวบัตรเครดิตให้ PB นะคะก็ทั้งไฮเคาน์เตอร์ทั้งโลว์เคาน์เตอร์อันนี้คือเราสามารถแนะนำลูกค้าได้อยู่แล้วถ้าเกิดเราเห็นที่เป็น ATM อ่ะเราเห็นลูกค้าถือบุ๊กมาแล้วเห็นเป็นเงินเดือนผ่านเราก็เราทราบอยู่แล้วนะว่าใช้แค่กับประชาชนใบเดียวแล้วก็ถ้าไม่ใช่เงินเดือนผ่านเราก็บัตรประชาชนชี้เงินเดือนแล้วก็สเตทเมนต์ตอนนี้ก็เป็น3เดือนแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ตอบแอปแล้วก็รีเฟอร์ให้พี่ส้มอยากกำหนดเป้าหมายให้อยากให้ทุกคนขั้นต่ำอะค่ะมีคนละ1แอปวันนี้ทุกคนพร้อมไหมคนละแอปนะทุกคนทำได้ไหมคะทำได้ค่ะซูดี้ทำได้ไหมขอวันละแอปเนาะเซ็นเตอร์เราทำได้เย้เซ็นเตอร์